legacy.com นะฮะวันนี้อยู่กับ Pattern B นะครับ Pattern Breaker Smart Holder นะฮะกับงานดีๆที่คุณจะประทับใจเวลาขับรถนะฮะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโฮเดอร์นะครับที่คุณสามารถที่จะใส่เจ้าสมาร์ทโฟนของคุณได้บนรถนะฮะเวลาตั้งนะครับพร้อมเคสนะฮะเพราะว่ามันออกแบบมาให้โค้งมนรับกับความยืดหยุ่นนะฮะของตัวเครื่องนะฮะยกตัวอย่างผมมี S3 นะฮะนี่นะฮะผมก็ใส่มันนี่เลยปึ๊บนะฮะนี่ก็ S3 ก็ได้นะครับนะฮะนี่คือ S3 นะครับแล้วก็ข้างในนะครับข้างในก็คือจะมีแผ่น 3M นะฮะแปะอยู่ที่คอนโซลเป็นแผ่นใสนะฮะแล้วก็แปะไปแล้วก็เอานี้มาแปะทับทีนะครับปุ๊บก็จะอยู่แน่นอนนะครับลอง iPhone ผมดูนะครับปุ๊บนี่คือ iPhone นะครับโน้ตนะฮะโน้ตนะฮะโน้ตนะฮะนี่ครับโน้ตก็เอาอยู่นะฮะโน้ตก็ได้นะครับนะฮะเวลาดึงก็จะมีปุ่มดึงตรงนี้ดึงขึ้นนะครับปึ๊บออกมานะฮะนี่คือโน้ตนะฮะสามารถที่จะแปะกระจกรถยนต์ตึงหรือว่าแปะที่คอนโซลรถก็ได้นะครับตอนนี้มี3สีนะครับฟ้าชมพูดำนะฮะเราออกก็ดันด้านข้างมาครับปึ๊บเข้าไปนะฮะเวลาใส่ก็อาจจะต้องง้างนิดนึงนะฮะแล้วก็สอดเข้ามานะครับปึ๊บนะฮะไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะนี่คือ Galaxy Note นะครับนี่ก็คือเจ้าตัว Pattern BSmart Holder นะครับ Smart Holder นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะ iPad ไม่ได้นะครับห้ามถามนะฮะ iPad ได้ไหมนะจุกนะฮะคำถามนี้ห้ามถามนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับงานดีๆจาก casey.com นะฮะนำเสนอ Pattern Breaker Smart Holder ครับขอบคุณมากครับ